มัยก่อนควันมันเยอะจังเนี่ยโคกไม่ร้อนหรอไหนๆดูสิดูดิควันมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยท่านหนิงทำไมควันมันมีเยอะจังเลยอ่ะสงสัยต้องควันอะไรหอบน้องๆมาที่นี่กันจ๊ะน้องๆรู้ไหมคะว่าควันที่หอบพวกน้องๆมาเนี่ยในอดีตมันคือควันของหัวรถจักรไอน้ำเพราะว่ารถไฟในอดีตเนี่ยค่ะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการเผาไหม้แล้วก็เกิดเป็นไอน้ำแรงดันของไอน้ำก็เลยทำให้รถไฟเคลื่อนตัวได้อะไรคือความสำคัญของการมีรถไฟในอดีตอยากรู้ไหมคะช่วงนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของการล่าอาณานิคมของประเทศในโซนยุโรปสยามประเทศก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องกระจายความเจริญจากศูนย์กลางออกไปยังภูมิภาคทำให้ศูนย์กลางเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการประเทศได้ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นยิ่งการคมนาคมขนส่งไปได้ไกลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้อำนาจการกระจายการปกครองไปถึงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมันทำให้ศูนย์กลางเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปบริหารจัดการประเทศได้ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนและนี่เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้ประเทศชาติของเราหลุดรอดจากการเป็นอาณานิคมการขนส่งมันจะช่วย2เรื่องค่ะช่วยเรื่องขนคนก็คือขนมวลชนกับช่วยเรื่องของการขนสินค้าเกิดการค้าขายขึ้นค่ะเกิดการพัฒนาเมืองท่าของการค้าขายน้องๆเห็นไหมคะว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความสำคัญมากเลยและนี่คือเหตุผลค่ะที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชจึงได้มีนโยบายที่จะทำเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อที่จะได้พาน้องๆทุกคนย้อนอดีตค่ะเข้าไปวิววันๆด้วยกันด้วยความสนุกสนานเพื่อให้เราได้รู้รากเหง้าของตัวเองว่าพวกเรามีที่มามาจากที่ไหนท่ามกลางโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในยุคโลกปัจจุบันยุคดิจิทัลนี้คุณครูจะต้องมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ร่วมสมัยแล้วก็ทำให้มันน่าสนุกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเช่นร้องแร็ปแหล่แล้วก็หมอรำแล้วก็อาจจะใส่แอนิเมชันก็จะทำให้การสอนน่าสนใจยิ่งขึ้นนโยบายการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์โดยผ่านสื่อร่วมสมัยเป็นคลังข้อมูลแบบดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภทให้คุณครูสามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนหรือจะนำไปต่อยอดรูปแบบอื่นๆได้ก็ยิ่งดีค่ะท้ายที่สุดนี้เราจะบอกกับเด็กๆว่าเรามาเรียนประวัติศาสตร์กันอย่างมีความสุขอย่างสนุกทำให้วิชาประวัติศาสตร์ไม่เป็นวิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไปโดยนโยบายการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยค่ะค่ะเดี๋ยวเดินไปกันโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกัน